สวัสดีครับมาครับมาสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะพับนี่นะครับซึ่งมันเป็นเครื่องบินกระดาษแบบร่อนไกนะครับหรือเรียกกันเป็นจรวดร่อนไกก็ได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เจ๋งๆนะเอาไปพับเอาไปลองกันได้นะครับมาก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราเตรียมกระดาษ A4 ขึ้นมา1แผ่นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะเมื่อเตรียมมาแล้วนะครับทำการพับเป็นครึ่งกลางเลยครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับเครื่องบินกระดาษนะเดี๋ยวก็จะค่อยๆทยอยพับลงเรื่อยๆนะครับสำหรับเครื่องบินกระดาษนะครับก็มีออเดอร์พับอะไรอีกหลายอย่างเลยนะตามที่ทุกคนขอเข้ามานะครับแล้วก็ตามที่จัดคิวเอาไว้นะครับมาเสร็จแล้วนะครับก็ทำการกางออกนะชิ้นแงบแบบนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับเราจะดึงกระดาษลงมาแล้วก็พับส่วนด้านบนนะครับส่วนด้านบนพับลงมานิดนึงแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการรีดเลยนะครับประมาณ1เซนนะครับ1เซนนะหรือประมาณเอาก็ได้นะครับแบบนี้นะเสร็จแล้วก็ทำการพลิกครับพลิกกระดาษมานะครับพอพลิกมาแล้วเราก็พับลงแบบนี้นะครับง่ายๆเลยนี่นะเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำขั้นตอนต่อไปก็คือดึงมันลงมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะพับส่วนนี้หงายขึ้นไปให้มันเท่ากับส่วนนี้นะแล้วก็ดูนะครับให้มันตรงนี่นะครับตรงเส้นตรงนี้เส้นนี้นะครับให้มันตรงกันนี่นะครับเมื่อได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวทำการพลิกนะครับแล้วก็พับทางด้านนี้เข้ามาก่อนนะทางด้านขวาเข้ามาก่อนลักษณะนี้ก็ง่ายๆนะครับพับง่ายๆนะครับลำนี้เสร็จแล้วก็ทำการพับทางด้านซ้ายเข้ามาโอเคครับเราจะได้แบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวกางฝั่งนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ทำการเดี๋ยวผมจะเอียงมาทางนี้นิดนึงนะครับแบบนี้แล้วก็พับตัวนี้เข้าไปง่ายๆเลยนะค่อยๆพับนะครับแบบชิวๆนะครับแบบชิวๆโอเคครับแล้วก็ทบมันเข้าไปนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงนะครับก็เหมือนกันนะฝั่งนี้เดี๋ยวผมเอียงมาทางที่เราถนัดนะครับแบบนี้แล้วก็พับมันเข้าไปแล้วก็ทบครับแบบนี้นะครับคุณผู้ชมง่ายๆเลยเห็นไหมไฮเหม็นเห็นไหม นี่นะครับเราจะได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวสังเกตนะครับตรงนี้จะมี2อันใช่ไหมเดี๋ยวเราจะค่อยๆงอในส่วนนี้นะครับยัดมันเข้าไปชิปเห็นไหมแค่นี้เลยนะครับยัดมันเข้าไปแค่นี้นะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเอียงแบบนี้นิดนึงนะครับพลิกด้านมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะพับมันทบเข้าไปแบบนี้เห็นไหมง่ายๆเลยนะครับใกล้จะเสร็จละนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราพับส่วนปีกลงมานะครับเราพับประมาณนี้ให้มันเทียบกันเลยนะครับเทียบกับในส่วนของลำมันนะครับตรงเนี้ยระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวมันจะเลื่อนออกมานะเนี่ยเราเอานิ้วกดกดด้วยนะครับนิ้วกดกดไว้นิ้วดันๆไว้นะครับไม่ให้มันออกมาส่วนนี้ก็ให้มันเทียบกับส่วนตัวเท่านี้นะครับได้ละโอเคครับแล้วก็พับอีกฝั่งนึงได้เลยให้มันเท่ากันนะครับไม่ขาดไม่เกิน
ชิเงียบประมาณนี้นะครับเห็นไหมก็เสร็จแล้วนะครับเห็นไหมนี่นะครับเวลาเอาไปปานะครับเวลาเราเอาไปปาเนี่ยเราก็จับประมาณนี้เห็นไหมจับให้ตรงเนี้ยนะครับสังเกตมันจะเปิดใช่ไหมเราก็จับส่วนเนี้ยนะครับอย่างเงี้ยนะครับหรือจับอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจับตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่เราถนัดแล้วก็ลองเอาไปปากันดูนะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งลำที่ค่อนข้างที่จะล่อนได้สูงนะครับแล้วก็ไกลด้วยนะนะครับลองเอาไปล่อนกันดูเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับพับเครื่องบินกระดาษนะครับถ้าใครชอบนะครับการพับเครื่องบินกระดาษเนี่ยก็ฝากกดไลค์กันเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับฝากแชร์หรือใครจะเข้ามาคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับหรือถ้าใครอยากติดตามเพจ Facebook นะครับก็ชื่อเพจว่าPaper Happy นะครับสอนพับกระดาษนะครับพิมพ์เข้าไปในค้นหา Facebook ได้เลยนะครับหรือถ้าใครอยากเข้ากลุ่มนะครับกลุ่มก็เป็นกลุ่มของกลุ่ม Facebook นะก็พิมพ์ว่า Paper Happy สอนพับกระดาษนะครับแล้วก็แอดเข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับน่าจะมีเพียงเท่านี้นะยังไงเดี๋ยวไว้พบกันคลิปวิดีโอต่อไปนะครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับ